เนี่ยคนพวกนี้เปิดช่องไม่ได้เลยคือเรื่องมันจะมีอยู่ว่าตอนที่เราอยู่ม.ปลายเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คือว่าตอนที่เราอยู่ม.ปลายนะคืออย่างนี้นะฟิตเนสเออแบบฟิตเนสเฮ้ยปั๊มหน้าแขนหน่อยเว้ยเฮ้ยดันอกดึงหลังนี่แน่ใช่ไหมก็คือช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่แก๊ปที่ผมกับพีเนี่ยก็คือเป็นช่วงว่างอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะแบบบ้านไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่ก็จะชวนกันมาเล่นฟิตเนสก็ไม่สะดวกอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยต่างคนก็จะต่างเล่นฟิตเนสกันแล้วก็จะมาบอกกันอะไรเงี้ยเออผมก็จะโม้เขาบอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยนะเทรนกับเทรนเนอร์ที่แข่งขันระดับประเทศได้อันดับ5เออเราก็โม้ไปว่าเฮ้ยเราเทรนอย่างถูกต้องพีๆเฮ้ยยังไม่ทันถึงไหนเลยขำนำแล้วไปฟังมาจากไหนเนี่ยไม่เคยเล่านะเรื่องเนี้ยพีๆก็โทรกลับมาโหยเนี่ยมันก็ไปเฟ้นหามาเปลี่ยนเทรนเนอร์จนมันมาเดินบอกว่าเทรนเนอร์ของมันอะได้มิสเตอร์ไทยแลนด์อันดับ3เฮ้ยเอาสิไอเรายอมได้ที่ไหนล่ะเราก็เปลี่ยนอีกเราก็ไปหาเฮ้ยเทรนเนอร์เราอะมิสเตอร์ไทยแลนด์อันดับ1เว้ยแข่งกันแล้วก็แบบเวลาเจอกันก็จะแบบเอาแขนมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาอวดกันมันก็จะชอบล้อบอกโอ้ยแขนเล็กกว่าอีกเนี่ยเล่นมาตั้งนานแล้วหุยมันก็จะแบบอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็เลยแบบใช้แผนการชั่วเราก็แอบไปเล่นแล้วเราก็ไม่บอกมันเราก็ไปปั๊มใหญ่เลยสุดท้ายก็คือแขนมันใหญ่กว่าดีประมาณนี้ก็เป็นเรื่องแบบสนุกเนาะข้อเสียนะพี่ออสรู้ไม่ต้องเล่าเพิ่มนะไม่เป็นไรไม่ต้องเล่าดีทงดีเทลเฮ้ยมันแบบอะไรไม่เป็นไรก็คือประมาณนี้นะ